มนต์ผีปอบตอนที่3ในขณะที่พักพวกกำลังจะแยกย้ายกันไปนอนเพลงก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวนางหนึ่งยืนเกาะขอบหน้าต่างอยู่จึงหันมาหาเชงแล้วพูดว่าพี่เชิงอะไรของเองวะไอ้เถงมีผู้หญิงผมยาวยืนเกาะขอบหน้าต่างอยู่ข้าว่าเราออกไปทักทายเธอสักหน่อยดีไหมเองจะบ้าหรือไงวะก็ลุงออฟบอกตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นห้ามเปิดประตูออกไปเด็ดขาดนะเดี๋ยวก็โดนเอ็ดหลอกพวกเองนี่โทษพี่ก็พวกข้าอยากรู้นี่นาถึงพวกเองจะอยากรู้แค่ไหนก็ห้ามออกไปเข้าใจไหมพวกเองนี่เกือบหาเรื่องเดือดร้อนให้ข้าแล้วไหมละเออข้าลืมซะสนิทเลยพี่งั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะพี่นะเออแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปนอนโดยไม่มีเสียงอะไรมาขัดจังหวะอีกเลยเช้าวันต่อมาทุกคนก็ไปทำงานตามปกติจนกระทั่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นพร้อมตะโกนเสียงดังว่าแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรของเองวะไอ้เจ๋งวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวผู้ใหญ่ออกถามขึ้นก็ลุงแจนะสิตาไอ้แจมันทำไมวะลุงแจนอนจับไข้ท่าทางเหมือนถูกผีหลอกยังไงไม่รู้หน้าตาจริงเหรอวะงั้นเองพาข้าไปดูสิข้ารู้สึกว่าต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆจ้าตา